คือเมื่อวันที่7นะครับเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์เนี่ยจู่ๆท่านศึกษาธิการจังหวัดอ่ะก็มีหนังสือแจ้งไปเชิญทายาททั้งหมดทั้ง8คนโดยในหนังสือมีใจความแจ้งว่าเพื่อจะมาชี้แจงบัญชีเงินโรงเรียนที่ท่านศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมได้ดูแลเงินโรงเรียนไว้จะมาชี้แจงเรื่องเงินครับแต่สุดท้ายพอถึงเวลาจริงกลายเป็นว่าไม่ได้พูดเรื่องชี้แจงเงินเลยครับกลายเป็นว่าหมอสุรพงศ์ปกรัตน์เปิดเกมเรื่องจะมาให้เซ็นข้อคำห้อยท้ายตามที่อย่างที่ให้พี่อ่านนะครับย้อนหลังซึ่งมันไม่ผมก็รับไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นิติกรเขาบอกมีอีกทางหนึ่งก็คือเหมือนนั้นให้ทั้ง8คนเนี่ยเซ็นถอนโรงเรียนที่เซ็นต่างตั้งไปผมก็ไม่เซ็นผมก็เลยบอกท่านศึกษาว่าขออนุญาตลงมาขายของข้างล่างแล้วครับเพราะผมถือว่าผมทำให้โรงเรียนอยู่ได้ครับแล้วอย่างท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านก็บอกว่าไปโรงเรียนวัดกลางอะไรเขารับหมดพอสุดท้ายพอถึงจริงๆเขาไม่รับครับคือมันเข้าไม่ได้อย่างที่ตามที่ว่าพูดกันไว้เพราะว่าแต่ละโรงเรียนเขาก็มีลิมิตเราก็เข้าใจแต่ท่านศึกษาท่านก็ไม่ผิดจริงๆแล้วมันคือทายาทไปกลับคำกับเขาซึ่งแต่ทีนี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะครับผมขึ้นไปช้านิดนึงฮะหมอสุรพงศ์เขากำลังพูดกับศึกษาธิการจังหวัดว่าอ้างว่าถ้าโรงเรียนไม่มีคุณภาพสู้ล้มโรงเรียนดีกว่าคือให้โรงเรียนยุบไปดีกว่าแต่ผมไม่เข้าใจความคิดของเขาซึ่งถามว่าจริงๆทุกคนน่ะวัยวุฒิคุณวุฒิดีกว่าผมสูงกว่าผมครับเพราะเขาเป็นข้าราชการแต่ผมว่าเป็นพ่อค้าธรรมดาเดินดินเนี่ยคือถามว่าเขาไม่ได้คิดจะสงสารผู้ปกครองแต่ถามว่าถ้าถามผู้ปกครองถามว่าใครที่เขาหาว่าโรงเรียนเนี่ยแย่ไม่มีคุณภาพหน้า 162เราแก้ไขทำสามารถไปทำลายประชาสัมพันธ์และปีนี้นักเรียนรอบนั่นเท่าไหร่เนี่ยลูกได้เดี๋ยวต่อไปจะไทยทำกิจกรรมกันนะฟังให้มันนะที่สุดมุ้งกลับมาถ้าพาบัญชรเลยเยี่ยมหน้าตาเก่งจังเลยต่อไปสวนคืออรนุชผู้แม้แต่ในที่ประชุมนะจังหวัดมาประชุมเนี่ยนะเขายังพูดหาว่าไหนบ้างมีท่านพลโทสุรพงศ์ครับคือน้องจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างนะน้องชายผมเนี่ยพลโทบรรยงศิลสุนทรเนี่ยเขาอยู่ถึงพิษณุโลกเขามาเนี่ยเขาก็ลำบากนะครับนะในเมื่อเจ้ามรดกตายไปแล้วนะครับมันก็ต้องมาเซตซีโร่นะครับทายาททุกคนมีปากมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับแล้วสิ่งที่พวกผมทำไปไม่ใช่ว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าอวดอ้างว่าผมมีอันจะกินแล้วไม่ใช่แต่ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ไหนๆจะทำแล้วผมอยากให้มันเป็นโรงเรียนมีคุณภาพเพื่อลูกหลานของเราไม่เสียชื่อวงตระกูลถ้าเขายอมรับสัญญาแนบท้ายนี้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรทั้งสิ้นเลยมันมีแต่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งสิ้นได้เรายินดีที่โรงเรียนดำเนินต่อไปได้เลยนะครับเพราะผมดูแล้วว่าการที่จะทำโรงเรียนดำเนินการกิจการโรงเรียนต่อไปเนี่ยนะผมว่ามันยากผมบอกว่ามันยากเพราะว่าถ้ามีบุคคลคนนี้ซึ่งจะเป็นตัวจระเข้ขวางคลองอยู่ตลอดเวลาเงี้ยโดยไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นเนี่ยไม่เคารพกฎกติกามารยาทเลยต้องฟังเสียงข้างมากนี่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆในที่ประชุมเนี่ยผมพยายามพูดว่าไอ้เรื่องมรดกส่วนปันผลต่างๆเนี่ยไม่มีการพูดถึงกันเดี๋ยวเรารวมหัวกันรวมกัน8คนจ้างทนายไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกและตอนนี้คุณมีหลักฐานอะไรที่จะไปยื่นต่อศาลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีได้คุณเตรียมนะครับตอนนี้เรามาดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนเดินต่อไปได้แต่โรงเรียนต้องเดินต่อไปได้อย่างเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ นะครับที่6นี้พวกผมนี่ไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะล้มเลิกกิจการโรงเรียนไม่ใช่เป็นกิจการโรงเรียนเพราะผมเองผมก็ศิษย์เก่าโรงเรียนจารุวรรณวิทยาผมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รับราชการจนถึงระดับนี้ได้นี่ผมก็เป็นหนี้บุญคุณโรงเรียนจารุวรรณวิทยาเหมือนกันนะครับไปได้4 5โยนอีก